ันตรายจากการภัยอันตรายจากการเล่นซึ่งอะไรคะเดี๋ยวทบทวนก่อนคุณครูมีสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการเล่นเดี๋ยวจะให้นักเรียนช่วยเลือกว่าอันไหนข้อความไหนที่ไม่ใช่เป็นอันตรายจากการเล่นอ้าวตัวเลือกแรกก็คืออะไรคะเล่นว่าวใกล้สายไฟใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะตัวเลือกต่อมาคือเล่นสถานการณ์ต่อมาก็คือเล่นโยนบอลใกล้บ่อน้ำเอาต่อมาอะไรคะนั่งเล่นตุ๊กตาในห้องนั่งเล่นด้วยอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์นี้อะไรคะพี่แย้มออกเล่นกับน้องพี่แย่งของเล่นกับน้องจะเกิดอันตรายหรือเปล่าเอ่ยไม่รู้เหมือนกันต่อมาวิ่งเล่นในสนามหญ้าจะเกิดอันตรายไหมเอาอันสุดท้ายคือเล่นบนไม้สูงปีนต้นไม้สูงไหนกลุ่ม A เอามือลงไหนกลุ่ม B คะกลุ่ม B เอามือลงกลุ่ม A ใครจะตอบใครจะตอบได้ว่าสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการเล่นที่มีตัวเลือกครูอยู่6ตัวเลือกอันไหนที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเล่นของเล่นเป็นต้นไม้สูงอ้าวประต้นไม้สูงประชยนประกรณ์เอาประกรณ์มาตอบประกรณ์ตอบว่าอันไหนเอ่ยที่ไม่ใช่สถานการณ์นะที่ทำให้เกิดอันตรายอันไหนคะเล่นของเล่นเดี๋ยวนะคะอ่ะประกรณ์มานี่อันไหนเอ่ยอ้าวอันไหนคะอันไหนที่ไม่ใช่ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายถ้าเล่นแล้วไม่เกิดอันตรายอันไหนเอ่ยอ้าวจอนมาจอนอะไรนะคะจอนนี่อ่ะจอนนี่ตอบว่าปีนต้นไม้ปีนต้นไม้นี่ไม่เกิดอันตรายเหรอคะเกิดเอาเกิดเอาไปก่อนอ่ะหนูมาไม่อ่ะมาใครเอ่ยภัยชยนภัยชยนตอบว่าไหนเอ่ยวิ่งเล่นบนสนามหญ้าวิ่งเล่นในสนามหญ้ายังไม่ใช่ยังไม่เกิดอันตรายเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาวีรวัฒน์มาวีรวัฒน์ดูซิว่าอันไหนที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายมันมีอันผิดอยู่2อันตอบอีกทีค่ะนั่งเล่นตุ๊กตาในห้องนั่งเล่นใครคิดเหมือนวีรวัฒน์บ้างโอ้ถูกต้องเหลือถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้เหลือมันมีอีกข้อความหนึ่งฝั่ง B บ้างมาหนูคิดว่าอันไหนอีกอันนึงอันไหนอีกอันนึงเชื่อเอ่ยพูนผลอันไหนอีกอันนึงที่ไม่ใช่เล่นอะไรเอ่ยเล่นอันไหนคะอันไหนเอ่ยอ๋อเพื่อนจะตอบว่าเล่นเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้าใช่ไหมเอ่ยยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่หนูออกมายังไม่ใช่ยังไม่ใช่เมื่อกี้ตอบถูกไปแล้วหนึ่งอันคือนั่งเล่นตุ๊กตาในห้องเล่นวิ่งเล่นในสนามหญ้าวิ่งเล่นในสนามหญ้าใครคิดเหมือนกับชนทิชาบ้างว่าอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูเฉลยกันดีกว่าในแผนภาพหรือ mind mapping อันนี้เขาบอกว่าสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายแต่มีอยู่2ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายข้อความแรกก็คือนั่งเล่นตุ๊กตาในห้องนั่งเล่นทีม A ตอบถูกเก่งมากอีกข้อความหนึ่งก็คือ
วิ่งเล่นในสนามหญ้านั่นเองทีม B ก็ตอบถูกพี่ไม่ใช่นะคะเก่งมากเก่งมากทีนี้สำหรับเนื้อหาของเราสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องในการป้องกันอันตรายจากการเล่นที่ว่าข้อ1ก็คือ1เราไม่ควรข้อ1เราควรเล่นในสถานที่ที่ปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นสนามหญ้าอันนี้คือปลอดภัย2ก็คือเราไม่ควรเล่นในสถานที่ที่อาจทำให้เกิดอันตรายสถานที่อะไรบ้างที่อันตรายที่รกร้างที่ก่อสร้างที่พวกที่แบบเป็นถนนเป็นเสาไฟฟ้าเยอะแยะอย่างเงี้ยไม่ควรจะเล่นนะคะข้อ3คือเราไม่ควรเล่นหรือจับหยิบวัตถุที่มีอันตรายวัตถุอะไรนะคะที่อันตรายมีดอะไรอีกขวานขวานไหนออกเสียงคำว่าขวานไม่ใช่ฝานนะคะขวานมีเหมือนกันไม้ฝาดอย่างเงี้ยถูกไหมคะคำว่าไม้ฝาดนี่ถูกไหมคะไม่ถูกถ้าไม้อะไรไม้กวาดไม่ใช่ไม้ฝาดเด็กๆต้องออกเสียงให้ถูกนะคะขวานเหมือนกันไม่ใช่ฝานเอามีอะไรอีกที่อันตรายกันไกลไม้จิ้มฟันด้วยไม้ขีดไฟมีคัตเตอร์มีโกนช้อนส้อมมีโกนหนวดมีดดาบอีกประทัดวัตถุไวไฟอันนี้คือพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะอันนี้แหละค่ะคือวัตถุที่มีอันตรายนะคะต่อมาข้อที่4ก็คือเราไม่ควรแกล้งเพื่อนขณะเล่นกันเพราะว่าอย่างเช่นเล่นชิงช้าไปแกล้งผักชิงช้าของเพื่อนให้แรงๆจะเกิดอันตรายขึ้นคือล้มหรือว่าเพื่อนตกชิงช้านั่นเองส่วนข้อที่5เราไม่ควรจะเล่นผาดโผนเช่นปีนต้นไม้มีอะไรอีกปีนอาคารเรียนอย่างที่ครูเคยพูดใช่ไหมคะว่าระเบียงถ้าของตกลงไปเราอยู่ชั้น2แต่ยางลบไปตกตรงระเบียงชั้น2เราปีนข้ามไปหยิบดีไหมเอ่ยไม่ดีปล่อยไปเถอะค่ะถ้าว่าเราไปหยิบอย่างเงี้ยเราอาจจะเสี่ยงตกจากระเบียงตกไปอยู่ข้างล่างเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตต่อได้เอาทีนี้เราจะมาเรียนอีก4ข้อที่เหลือกันนะคะเอามาดูข้อ5นะคะขอโทษค่ะข้อ6นะคะข้อ6นักเรียนอ่านสิคะการป้องกันอันตรายจากการเล่นข้อที่6ต่อเลยนะคะตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนว่าปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเช่นเราจะไปเล่นในสนามเด็กเล่นจะเล่นชิงช้าหนูก็ต้องตรวจดูก่อนว่าชิงช้าอันนี้เนี่ยมันห้อยอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าห้อยแต่โซ่ขาด1อันอย่างเงี้ยจะเล่นดีไหมเอ่ยแสดงว่ามันอะไรแล้วมันใกล้จะขาดหรือว่ามันชำรุดแล้วหรือว่ากระดานลื่นต้องตรวจสอบก่อนว่าไม้กระดานลื่นเนี่ยมันผุหรือเปล่ามันมีรูตรงไหนหรือเปล่ามีสนิมเกาะหรือเปล่าเพราะบางทีเวลาผุๆอย่างเงี้ยเราสไลด์ไปอย่างเงี้ยอะไรเอ่ยพวกสนิมมันผุอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมันจะเกี่ยวกับกางเกงเกี่ยวผิวหนังนักเรียนทำให้เกิดแผลได้ต้องตรวจสอบให้ก่อนนะคะว่าปลอดภัยหรือเปล่าเอาต่อมามาดูภาพนี้เครื่องเล่นในของเล่นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยสไลเดอร์สไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมคะเคยเล่นที่โรงเรียนของเรามีหรือไม่เอ่ยมีก่อนจะเล่นในเด็กอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ตรงกระดานลื่นตรงนี้นักเรียนก่อนที่จะเล่นมองสักนิดนะคะว่ากระดานเนี่ยมันผุตรงไหนหรือเปล่ามันเป็นสนิมมันเป็นรูอาจจะทำให้ขาแขนไปติดในรูหรือเปล่าแล้วดูราวจับเนี่ยต้องจับดูไม่ใช่ว่า
ถึงเวลาเล่นแล้วจับราวราวเป็นไงเราหักหักไปเราก็อาจจะสไลด์ผิดทางไปตกข้างๆแทนนะคะและตรงบันไดดูด้วยว่ามันปีนได้มันหักหรือเปล่าต้องตรวจสอบไม่ใช่ว่าดีใจคุณครูให้ไปเล่นสนามเด็กเล่นดีใจกรูกันเข้าไปเล่นลืมหูลืมตาดูเครื่องเล่นเป็นไงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะตกคนละทางเห็นไหมอันนี้ปีนได้ไหมคะอันนี้มันสูงเกินไปไม่เอ่ยไม่สูงมากเท่าไหร่นักเรียนสามารถจะปีนได้แต่ต้องปีนอย่างระมัดระวังนี่ก็คือเครื่องเล่นที่ต้องตรวจสอบก่อนนะคะเคยเล่นไหมคะเคยเล่นทุกคนเคยเล่นหมดเลยต่อมาข้อที่7อ่านค่ะเล่นเครื่องเล่นอย่างถูกวิธียกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างกระดานลื่นเมื่อกี้เขาให้หันหน้าหรือหันหลังลงหันหน้าหันหน้าลงแต่ถ้าเล่นผิดวิธีคือกับหลังหันเอาข้างหลังลงโอ้สนุกดีเอาข้างหลังลงไปเลยเป็นไงถ้าลื่นลงมาเป็นไงคะลื่นลงมาเป็นไงหัวแตกนั่นเองเพราะว่ากระดานลื่นนี่มันลื่นแล้วก็มันก็อยู่ในท่าเอียงๆใช่ไหมคะถ้าลื่นลงข้างหลังมาอย่างเงี้ยเป็นไงตั้งหลักได้ไหมเอ่ยไม่ได้ตกลงมาหรือว่าเล่นชิงช้าก็ต้องเล่นชิงช้าก็คือนั่งแล้วก็ให้เพื่อนกวยชิงช้าเบาๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเล่นผิดวิธียืนเล่นอย่างเงี้ยโอกาสพลัดตกเนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างดูภาพนี้อันนี้คือม้าหมุนหรือว่าเครื่องเล่นที่หมุนนะคะเคยเล่นไหมเอ่ยเคยเล่นเขาจะเล่นยังไงอ่ะให้เครื่องเล่นให้เครื่องเล่นมันหมุนแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นม้านั่งหรือว่าม้าหมุนก็จะหมุนไปโดยมีคนหมุนให้แต่ถ้าเล่นผิดวิธีโดยการหมุนแรงๆเลยจะเกิดอะไรขึ้นแรงเหวี่ยงเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยตกจากม้าหมุนแล้วก็ไปกระแทกกับพื้นได้หรือบางทีอ่านไม่ตกหรอกแต่หมุนแรงมากเกิดอาการอะไรคะมึนหรือว่าเวียนหัวพอเครื่องเล่นหยุดเป็นไงทรงตัวเป็นไงคะทรงตัวไม่ได้บางคนอาจจะอาเจียนออกมาเลยเพราะว่ามันแรงเกินแล้วทำให้เวียนหัวนั่นเองนะคะต่อมาอันนี้อะไรคะชิงช้าวิธีเล่นชิงช้าที่ถูกก็คือนั่งอย่างนี้นะใช่ไหมเอ่ยนั่งเล่นชิงช้าแล้วก็แกว่งเบาๆหรือว่ากวาดชิงช้าเบาๆนะคะไม่ควรจะไปยืนบนชิงช้าเพราะว่าอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยพัดตกลงมาต่อมาข้อที่8อ่านค่ะไหนทีม A อ่านสิโอ้ยเครื่องเล่นเทปหมุนช้าไปหน่อยเอาทีม B อ่านสิคะตามกฎและกติกาที่ถูกต้องอย่างเช่นเรียนวิชาพละอันนี้ให้ครูสารินีเปล่าเอ่ยไม่ใช่เรียนวิชาพละคุณครูให้เล่นลิงชิงบอลกติกาเคยพูดไปแล้วการเล่นลิงชิงบอลก็คือมีลิงอยู่ตรงกลางคนหนึ่งใช่ไหมเอ่ยแล้วเราก็จะมีวงกลมเราก็ต้องส่งลูกบอลให้เพื่อนตรงข้ามโดยไม่ให้คนที่เป็นลิงเนี่ยจับลูกบอลได้ใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนไม่เล่นการตามกติกาก็คือโยนบอลแต่ว่าจะโยนบอลให้อีกคนนึงแต่อีกคนนึงเนี่ยวิ่งมาจากไหนไม่รู้มารับบอลแล้วก็แย่งกันไปแล้วก็ทำให้อีกกรณีนึงจับบอลแต่ตัวเองเนี่ยจับบอลแล้ววิ่งไปรอบสนามเลยค่ะไม่ได้อยู่เฉพาะรอบวงกลมก็คือให้ลิงเนี่ยวิ่งตามไปทั่วรอบสนามเลยเกินขอบเขตที่คุณครูกำหนดให้อันนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยมันจะเกิดได้มากกว่าการที่เราเล่นตามกฎกติกานะคะต่อมา
นี่การเล่นอะไรคะเล่นอะไรเอ่ยมอนซ่อนผ้านะคะร้องยังไงเอ่ยมอนซ่อนผ้า1 2 3เล่นมอนซ่อนผ้าเป็นยังไงเอ่ยเราต้องนั่งเป็นวงกลมแล้วจะมีคนที่ถืออะไรอยู่คะถือผ้าอยู่1คนแล้วเพื่อนที่นั่งในวงกลมต้องร้องเพลงที่นักเรียนร้องเมื่อกี้ก็คือเพลงมอนซ่อนผ้าพอร้องเพลงจบปุ๊บเพลงจบเท่านั้นนะคะใช่มั้ยเอ่ยคนที่ถือผ้าต้องทำยังไงปล่อยผ้าไว้ตรงข้างหลังเพื่อนคนใดคนหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพื่อที่ว่าพอวางผ้าปุ๊บถ้าผ้าอยู่ที่หลังของใครเป็นไงต้องนำผ้าข้างหลังเป็นไงไล่จับใครไล่ตีหรือว่าไล่จับคนที่ถือผ้าคนแรกแล้วก็วิ่งวนหนึ่งรอบให้กลับมานั่งที่เดิมที่เราวางผ้าเคยเล่นไหมคะอันนี้ก็เป็นการละเล่นของไทยแต่บางคนเล่นผิดวิธียังไงเล่นก็คือเล่นไม่ยอมวางผ้าสักทีหรือว่าเล่นวางแล้วแต่ผิดวิ่งคนละทางย้อนสอนกันแล้วก็ไปชนกันก็เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้การละเล่นอะไรคะรีรีข้าวสารเคยเล่นไหมเอ่ยแล้วมันจะมีบทร้องใช่ไหมคะใครร้องได้บ้างอ้าวไหนลองฟังเสียงป1ทับ3ร้องเพลงลีลีข้าวสาร1 2 3ลีลีข้าวสาร2 3 3ข้าวเกลือติดน้อยข้าวเกลือพุกข้าวใส่จานเก็บน้ำหลังไว้เอาเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านไม่มีเหรอคะอ๋อโอเคเก่งแล้วร้องได้เล่นเป็นก็ถือว่าเป็นเด็กไทยแล้วเพราะว่าลีลีข้าวสารเป็นการละเล่นของเด็กไทยที่เขาเล่นกันมาหลายร้อยปีเลยรู้เปล่าเป็นการละเล่นเก่าแก่ดั้งเดิมที่ปัจจุบันยังมีเล่นอยู่ถ้าเด็กๆเล่นเป็นเนี่ยต้องเล่นด้วยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่นะคะเอาต่อมาข้อที่9แล้วข้อสุดท้ายการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่นข้อสำคัญเลยก็คือเวลาเด็กๆเล่นของเล่นไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ตุ๊กตาลูกแก้วอะไรต่างๆที่เป็นของเล่นของนักเรียนเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ที่เราเก็บของเล่นนั้นอย่างที่บ้านนักเรียนมีของเล่นไหมคะวัยนี้ยังเล่นของเล่นกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยเล่นและที่บ้านมีที่เก็บของเล่นไหมคะมีบางทีที่เก็บของเล่นเนี่ยไม่ต้องซื้อมาหรอกถ้ามีกล่องเคยเห็นกล่องใส่ขวดไม่เอ่ยกล่องลังกระดาษเนี่ยเราก็มาทำเป็นที่เก็บของเล่นเราก็ได้หรือบางทีจัดมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยให้เก็บของเล่นให้เรียบร้อยอย่างภาพนี้เขาเก็บของเล่นโดยเก็บไว้ตามชั้นที่เขาเก็บไว้จัดให้เป็นระเบียบนะคะเห็นไหมน้องเขายังมีระเบียบวินัยเล่นแล้วก็ต้องเก็บหรือบางทีอันนี้เขาเก็บของเล่นโดยการใส่อะไรคะใส่ถุงผ้าห้อยเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่นักเรียนสังเกตลองดูภาพนี้ถ้าน้องเขาเล่นแต่น้องเขาไม่เก็บแล้วของเล่นเกะกะเลี่ยล่าอย่างเงี้ยจะเกิดอันตรายได้ยังไงคะไปเดินลื่นล้มบางทีเดินเดินเล่นเล่นกันเดินชนก็เหยียบโดนไม้โดนพลาสติกเจ็บไหมเอ่ยเจ็บถึงมันจะไม่แหลมเหมือนเข็มเหมือนของมีคมแก้วเนี้ยแต่พลาสติกเหลี่ยมมันหรือว่ามุมมันเนี่ยจะมีลักษณะแหลมเหมือนกันถ้าไปเหยียบเนี่ยก็อาจเจ็บได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาภาพเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะแล้วช่วยครูตอบคำถามนะคะ
เอาภาพแรกภาพอะไรเอ่ย